mouth around. ดอกไม้ฝุ่นไม่เท่าไรกินเนี่ยเอาล่ะเน่ามากวันนี้วันเกิดทิศวัฒน์ภัทรานนท์เย้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาเมามันค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของอิกนะคะอะไรที่อยากจะอวยพรให้กับอิกนะคะก็ส่งเอสเอ็มเข้ามาค่ะที่412-3456ค่ะครับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ029349258-9ค่ะส่วนคนเมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาพร้อมกับอิกนั่นคือใครล่ะแฟนอิกเฮ้ยคนนี้เหรอมาเซอร์ไพรส์วันเกิดมานั่งเป็นกำลังใจเฮ้ยไหนวะเฮ้ยดูดิเขินเขินฟังยิ้มหน่อย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 วันนี้ให้ของขวัญอิกยังไงนะเออให้อะไรนะบอก I love you หรือยังเนี่ยโดนแกล้งเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเห็นหน้าอีกอะทำท่าแบบนี้มาเลยอะพี่บี้มาเลยว่ะพี่บี้มาเลยแล้วเปล่ามีคาราบาวแดงขวดมาเอาเหรอขอสักขวดนึงโดบหน่อยอะไรอย่างงี้วันนี้วันเกิดอีกขอบคุณครับขอบคุณทุกคนอายุสิริรวมแล้วก็สิริรวมแล้วด้วยสิริรวมอายุแล้วด้วยนะมีรวมแล้ว38ปีบริบูรณ์อีก38ครบร้อยแล้วหรือเปล่าไม่ใช่21ไม่ใช่แล้วเกิด31เมื่อวานนี้เห็นมั้ยคะ25ก็เป็นวัยเบญจมาศเบญจเพศเชื่อเขาหรอ25เชื่อ25วัยเบญจมาศแก้สิแก้ไม่มีใครแก้ให้อ่ะเอาใหม่ถามหน่อย25ปีอีกก็วัยเบญจมาศละสิโดนแกล้งโดนแกล้งแก้ดิวัยเบญจเพศเออนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไงเออนะอยากกันเล่นอะแค่นี้ก็เล่นกันได้นะคุณผู้ชมคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันเกิดอีกเราก็เลยมีข่าวที่ค่อนข้างเข้ากันเรียกว่าเป็นข่าวเบาๆเข้ากับวันเกิดหน่อยนะใช่แล้วก็รุนแรงเท่าไหร่สยองมากเลยเช่นสยองชาวบ้านขี่จักรยานถูกรถทับร่างแหลกซ้ำรอย2นักปั่นอังกฤษข่าวที่1ข่าวที่2สุดสยองคนงานยีบหลับถูกรถตัดอ้อยฟันฉับหัวขาดร่างแหลกเข้ากับวันเกิดมากเรียกว่าเป็นข่าวที่เข้ากับวันเกิดเรามากเพื่อเป็นสิริมงคลมากอย่างน้อยก็ไว้เตือนสติไงเออว่าอย่าทำอย่างนี้นะไม่งั้นร่างแหลกหัวขาดนะเออแต่ว่าเดี๋ยววันดีทำไมเขาต้องมาตายที่เมืองไทยตลอดอ่ะนั่นน่ะสิเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามเดี๋ยววันหลังใครที่แบบว่าขับจักรยานปั่นรอบโลกนะไม่ต้องมาผ่านเมืองไทยนะบอกกับพวกนักปั่นในการบอกว่าเฮ้ยพวกเราพวกเราเป็นเพื่อนกับพี่โดมพวกเราพวกเราพวกเราเราจะผ่านเมืองไทยกันเลยเพื่อนๆกลัวกลัวแล้วก็ทำท่าเพื่อนๆมาทานเมืองไทยเพื่อนๆอาจจะตายได้ตายได้ต้องทำเสียงหล่อๆด้วยนะอาจจะตายได้พวกเราเพื่อนๆเราอ่ะมีอะไรจะมีของขวัญมามอบให้เพื่อนๆด้วยพี่โดมาพี่โดมาพี่โดมาใช่ไหมพี่โดมาอะไรอ่ะไอพี่โดมพี่โดมาใช่อ่ะเนี่ยงานนี้ได้โดนกันแน่ทนายได้ทำงานแล้วแหละได้ทำงานทนายห่างหายงานไปหลายวันเดี๋ยวปากเบี้ยวนะเดี๋ยวปากเบี้ยวนั่นเข้าเรื่องแล้วช่วงนี้ไม่ได้ทำงานหนักขนาดนั้นเอาเหรอเดี๋ยวเอาแม่มานั่งข้างว้าวแน่นอนไปดูข่าวดีๆสำหรับวันเกิดอีกเรื่องแรกสยองชาวบ้านขี่จักรยานถูกรถทับร่างแหลกซ้ำรอย2นักปั่นอังกฤษค่ะนะคะเมื่อวันที่21มีนาคมเมื่อวานนี้นะคะร้อยเวรสอบสวนสภ.ราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้จักรยานถูกรถทับนะคะจนร่างแหลกเหลวติดอยู่ที่พื้นถนนสาย304ช่วงเส้นทางระหว่างพนมสารคามฉะเชิงเทราทางด้านฝั่งขาเข้าก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่23วงเล็บ69ค่ะพื้นที่หมู่5ตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสารซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่2นักปั่นจักรยานรอบโลกชาวอังกฤษถูกรถชนเสียชีวิตจึงรีบรุดไปตรวจสอบนั่นเองค่ะทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเรียกว่าที่เกิดเหตุนี่แหละครับพบอาสาสมัครมูลนิธิหน่วยกู้ภัยพนมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงฉะเชิงเทรานะครับกำลังยืนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่พร้อมวางกลวยกั้นเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
พื่อให้รถยนต์ที่ขับผ่านเคลื่อนที่เคลื่อนตัวไปได้ในเลนซ้ายอย่างช้าๆนั่นเองโดยในที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมพบรถจักรยานยนต์สีฟ้ามีตะแกรงหน้าสีดำนอนล้มตะแคงอยู่ริมไหลทางติดกับร่องน้ำกลางถนนโดยห่างออกมาประมาณ30เมตรนั่นเองพบเศษกระจกพร้อมโครงกระจกมองข้างรถเก๋งสีดำตกอยู่1อันจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นนั่นเองครับเขาไปวางอะไรกันเส้นทางอ่ะกล้วยกล้วยกล้วยใช่ไหมกล้วยกล้วยใช่ใช่ถูกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแบบอ่านไประแวงไปเอออ่านไประแวงไปก็ไปพบที่เกิดเหตุเขาไปแบบไม่แล้วเขาไปซากเขาไปวางอะไรกันใช่กระจกทำไมต้องวางกลวยกั้นอยู่ตรงนั้นด้วยเออทำไมล่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วถ้าเกิดว่าอีกไม่เคยไปอีกจะรู้ไหมว่ามันมีกลวยไม่รู้เพราะเห็นกลวยแล้วแบบเอ้ยตกใจเราต้องพยายามแล้วเราต้องมีสติกับคำนี้มากๆเออเราคอยนั้นย้ำไม่ได้ทะลึ่งแบบเห็นอะไรนะเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรวางไว้เศษกระจกไม่มีอะไรอีกนะสีส้มๆเห็นอะไรวางไว้กล้วยไงตั้งสติก่อนสตาร์ทนะมันจะโดนเออตั้งสติเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนะคะหรือมาจากไหนเพราะว่าไม่พบหลักฐานอะไรติดตัวมาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีญาติคนไหนที่มาแสดงตนว่าเป็นญาตินะคะหรือเป็นพยานเชื่อว่าอาจจะเป็นคนเสียสติไม่ดีชอบปั่นจักรยานแล้วก็มาจอดรถอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก่อนเดินข้ามถนนไปนะคะก็ถูกรถทับซึ่งคาดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่วันที่20มีนาคมโดยหลังจากนี้นะคะก็หน่วยกู้ภัยก็ทำการรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็เก็บมาพิสูจน์หลักฐานนิติเวชต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็ที่ใหม่ต้องบอกว่าเป็นชิ้นส่วนเนื่องจากว่าพอเขาไปเห็นพวกซากแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็นอกจากนี้นะคะตามรายทางนี่นะคะระยะทางประมาณกับ200เมตรเนี่ยตรงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะพบเศษชิ้นเนื้อมนุษย์ตกกระจัดกระจายอยู่นะคะเกลื่อนพื้นถนนเลย พร้อมด้วยเศษกางเกงในสีเทาดำอีกหนึ่งตัวที่ยังคงสวมติดอยู่กับชิ้นเนื้อส่วนท่อนล่างบริเวณส่วนของสะโพกแต่ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครมาจากไหนทางด้านแพทย์หญิงธีรพรประกอบนะคะเป็นแพทย์ผู้ร่วมชันสูตรที่โรงพยาบาลรายสารนะคะก็กล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหรือชายอายุประมาณเท่าไหร่หรือเสียชีวิตมาแล้วกี่ชั่วโมงและถูกรถอะไรทับเพราะร่างกายและชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆถูกทับจนแหลกเหลวค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเพศชายมากกว่าดูจากทรงผมที่ยังเหลือพอจะสังเกตได้นะคะจึงเห็นควรให้ส่งต่อไปชันสูตรอย่างที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปค่ะใช่ค่ะแสดงว่าทับเละเลยนะพี่ใช่ก็เขาคาดว่าจะโดนตั้งแต่ยังไม่รู้เลยอ่ะว่าเพศเป็นเพศอะไรแสดงว่าบางทีแบบเห็นเหลือแค่เศษผมบางๆเราก็ไม่รู้ไงบางทีผู้หญิงอาจจะซอยผมสั้นหรือเปล่าเพราะนักแข่งจักรยานนักปั่นจักรยานบางทีไม่ไว้ผมยาวนะอาจจะไว้ผมสั้นๆเพื่อแบบในการมันร้อนอ่ะอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ชันไปได้เออก็รอดูแล้วกันครับค่ะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องสุดสยองค่ะคนงานงีบหลับถูกรถตัดอ้อยฟันฉับหัวขาดล่างแหลกนะพี่ธงป่ะไม่ใช่นะเขาไปรักษาแผลกดทับอยู่มันเยอะเอ๊ะวันนี้พี่ธงหยุดนะหยุดไปหาหมอใช่ไหมหาหมอแล้วป่วยเหรอป่วยก็ไม่รู้พี่โก้บอกว่าพี่ธงไปรักษาแผลกดทับอ๋อกดเป็นอะไรพี่ธงเป็นอะไรบอกนอนเยอะไปหน่อยนอนเยอะไปหน่อยแผลกดทับนะอันนี้เหรอพี่ธงใช่ใช่อันนี้เขาเผลอหลับไงตัดอ้อยสุดสยองค่ะคนงานตัดอ้อยจังหวัดราชบุรีค่ะขอหลับงีบแบบว่าหลับง่วงๆไงแอบหลับตาล่มอะไรเงี้ยในดงอ้อยก็ไม่เห็นเลยขับรถนะคะตัดอ้อยฟันล่างแหลกหัวขาดดับสยองกลางไร่เลยเมื่อวานนี้นะคะก็วันที่21มีนาคมผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถตัดอ้อยตัดร่างคนงานบริเวณกลางไร่อ้อยหมู่12ตำบลเขาชะงุ่มนะคะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะทั้งนี้เมื่อไปตรวจสอบพบที่เกิดเหตุนะคะพบเจ้าที่ถูกกำลังนำศีรษะของนางลำมันนะคะบุตรพรมออกจากรถตัดอ้อยเพื่อนำไปรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายค่ะครับจากการสอบสวนเพื่อนร่วมงานนะครับคุณผู้ชมว่าข่าวดังกล่าวนี้นะครับว่าเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนางละไมบ่นว่าร้อนจึงขอแอบหลับในดงอ้อยช่วงพักเที่ยงนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ห่างจากรถบรรทุก10ล้อและรถตัดอ้อยพอสมควรแต่เมื่อถึงเวลาทำงานนั่นเองครับคุณผู้ชมเรียกว่ารถตัดอ้อยก็เริ่มตัดอ้อยตามปกติและคาดว่านางละไมคงจะหลับเพลินจึงไม่ได้ยินเสียงของรถดังกล่าวที่เคลื่อนที่เข้าไปใกล้ส่วนคนขับก็ไม่เห็นนะครับว่านางละไมหลับอยู่ทำให้รถตัดอ้อยตัดร่างกายและศีรษะของนางละไมขาดออกจากกันเบื้องต้นครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนขับรถตัดอ้อยไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกฎหมายต่อไปนั่นเองการขับรถนี่นะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะมีใครไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ย
อาจจะแอบไปหลับแบบว่าต้นสูงๆไงไม่เห็นว่ามีคนนอนอยู่แล้วมันก็แบบเรามองไม่เห็นแล้วเราก็คาดไม่ถึงคนทำงานก็ทำงานต่อไปเนาะเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ารถเล็กรถใหญ่อะไม่ว่ารถเล็กจะผิดอะรถใหญ่ก็ต้องผิดอยู่แล้วผิดอยู่ดีเขามีกฎหมายออกมาใหม่แล้วนะกฎหมายก็คือถ้ามีข้อพิสูจน์มีหลักฐานได้ว่านะคะรถเล็กเนี่ยผิดจริงครับรถเล็กต้องเสียค่าใช้จ่ายให้รถคันใหญ่ด้วยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบางทีจริงเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่ารถเล็กจะทำผิดหรือไม่รถใหญ่จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้เสียหายทั้งหมดนะคะคือก็ต้องชดใช้กันไปแต่ว่าทั้งที่รถเล็กเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะขับรถเล็กรถใหญ่อย่าคิดเพียงแต่ว่าฉันรถเล็กยังไงฉันก็ถูกเสมอมีกรณีบางคนเนี่ยนะก็คือกลับรถในเลนที่ห้ามกลับรถแล้วพอรถตรงมาชนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยชอบกลับรถแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสะเพร่าใช่กลับเร็วๆฉันไม่มีอะไรหรอกแต่หารู้ไม่นะประมาทนะคะก็กลับรถตรงที่เขาห้ามกลับรถรถก็มาด้วยความเร็วค่ะชนปุ๊บพอเรามองปุ๊บอ้าวรถใหญ่ต้องเสียตังค์ให้กับรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะแต่จริงๆนี้ถ้าตรงแยกนั้นหรือบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดสามารถนำกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บนระแวกนั้นเนี่ยนะคะนำไปยืนยันหลักฐานได้ว่าเราเนี่ยไม่ผิดจริงนะคะรถคันเล็กเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วต้องดูแลถ้าอีกคันนึงที่เป็นรถใหญ่บาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมานะคะเอสเอ็มไอของเราในวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกที่ดูแลตัวเองกันด้วยจบแล้วนี่จบแล้วไม่ ไม่ได้ขอความคิดเห็นเอาเหรออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ดูแลตัวเองกันด้วยนะจบโอเคก็บอกเล่าไงงงไหมก็ดูแลมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงละกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ดูแลตัวเองด้วยนะจ้าจบจบหมดแล้วไปต่อไม่ได้เลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ้าจ้าเอางี้ละกันอุบัติเหตุจะไปยี่ทำไมเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างมาระวังยังไงบ้างอย่างพี่ดูแลตัวเองเลยนะเวลาแบบจะข้ามถนนเนี่ยก็เห็นสะพานลอยใช่ไหมเราก็เดินไปเลยข้ามใต้สะพานลอยใช่มันเย็นดีไม่ใช่ใช่อ้าวเหรอมันเย็นดีมันเย็นดีก็มีร่มถ้าตายไปปุ๊บก็มีแต่คนสมหน้าใช่โดนเลยโดนปนน้ำเพราะมันร่มอ่ะโดนปนน้ำไม่หรอกเดี๋ยวขึ้นไปก็เสียตังค์ดีขอทานเต็มเลยอย่าไปให้เขาดิใจอ่อนนะสิใจอ่อนใจอ่อนไงเป็นค่าผ่านทางอ้าวเหรอค่าผ่านทางเยอะเหลือเกินมีหลายจุดด้วยนะจะให้คนนู้นทีคนนั้นก็มองตาเราห้อยจะไม่ให้ก็น่าเกลียดนะค่าผ่านทางเยอะห่างไปประมาณแค่5เมตรมีละตั้งละเด็กๆมาละอุ้มลูกอุ้มอะไรมาแล้วถ้าข้ามตรงถนนข้ามใต้สะพานลอยไม่เสียตังค์จริงแต่เสียอย่างเดียวเสียชีวิตแลกมาละแลกกันงั้นให้ค่าผ่านทางเถอะเอาเหรอดีกว่าใหม่ดูแลยังไงอุบัติเหตุยังไงคะก็ระมัดระวังในการขับรถก็อย่างที่บอกจุดไหนที่บอกว่าเขาห้ามก็อย่าไปทำอะไรแบบนี้ไปจอดทุกไอ้นี่เลยนะจุดห้ามจอดทุกจุดเลย จอดทุกที่ที่มีทางม้าลายไม่มีคนข้ามใหม่จอดอยู่ก็จอดอยู่ทางม้าลายไงกลัวคนข้ามไงคนข้ามพอสักพักนึงใหม่ก็ขับแล้วขับไปไปถึงอีกร้อยเมตรเจอทางม้าลายแล้วจอดแล้วรอระวังไงระวังกลัวทุกวันนี้ออกจากบ้านมาตีสามครึ่งเดี๋ยวกลัวไม่ทันเลยนะบ่ายโมงรอเข้ารายการบ่ายสามเพราะเดี๋ยวกลับไปบ่ายสี่ไปถึงบ้านห้าทุ่มหกทุ่มเลยนะจริงไม่แต่อย่างเงี้ยจะบอกให้ว่าเราแล้วก็จอดอ่ะแล้วมีเพื่อนค่ะจอดทำไมอ่ะใหม่คำถามม้าลายคนข้างก็จริงนะจริงอย่างนี้ฮะโอ้ยอีกล่ะอีกอ่ะทำไมล่ะอิงดูแลตัวเองใช้หน้าตาเป็นอาวุธป่ะไม่ใช่ละพอรถจะชนปุ๊บรถชนไปเลยทุกว่าผีเอ๊ะมันมาพร้อมเสียงนี้ตลอดเลยนะแม่พี่จอดไว้ว่าถ้าเกิดแบบเราเจออะไรที่แบบแปลกๆให้ชนไปเลยนะเจออีกทีก็ตายแหละอย่าจอดไงอย่าจอดพุ่งไปเลยนะพุ่งเลยเพราะว่าเราถือว่าผีไม่มีตัวตนคนเราเป็นคนพี่อย่าทำให้เขาตกใจสิอย่าไปแกล้งเขาวันนี้วันเกิดเขานะพูดดีพูดดีอย่าทำนางพูดดีเป็นสีกับปากพูดมากพูดมากชาติเจริญเขาเกิดวันนี้เกิดวันนี้เกิดกี่โมงเกิดกี่โมง7:59เอาเกิดไปแล้ว59เกิดไปแล้วเลยถามว่าเกิด8 โมงได้ไหมเกิดได้นะไม่ได้ทำไมอ่ะหมอเคารพธงชาติจะไปผ่าท้องยังไงล่ะใช่ถ้าเกิดว่าอีกออกมา8
8โมงปุ๊บไม่ได้เพราะว่าอีกจะไม่ได้เคารพธงชาติเออผิดออกมาปุ๊บ7โมง59ยืนตรงแล้วก็ยืนเออไทยด้วยหมอก็ทำงานได้ปกติสายลบจะไม่ตัดเลยยังไม่ตัดมาตัดอีกที8โมง2นาทีรักชาติมากปื้มปิ่มเลยน้ำตาไหลรักชาติมากลูกกรอกมาหรืออะไรคนเอ๊หรือไส้กรอกแหนมไส้กรอกแมวแบบว่านอนจุติไปกันใหญ่เลยนะทนายเตรียมทำงานแล้วเนี่ย อยู่รอข้างหน้านี่แหละอ่านี้สองเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะเวลาที่เราไปทำบุญเนี่ยเห็นบ่อน้ำไม่ได้นะไม่ได้อย่างนี้เห็นบ่อน้ำไม่ได้นะกระโดดเลยเปล่าลงไปมีอะไรกินไหมก็กระโดดไงไปกินปลาสดเลยนะไม่แย่งอาหารปลาปลาไม่มีอะไรอ่ะอ๋ออะไรมีแต่กบจริงอ่ะคิดอย่างนั้นจริงๆมากคิดอย่างนั้นสาบานสาบานหน้าไฟเออขอให้ไฟแตกเลยนะเห็นไหมไฟไม่แตกจริงจริงอยู่ใกล้ด้วยจริงจริงเออก็คือเราเนี่ยพอเห็นบ่อน้ำปุ๊บเราก็นึกว่าแบบเหมือนแบบอิตาลีอ่ะโยนเหรียญอะไรโยนเหรียญลงไปเลยอธิษฐานก่อนนะอธิษฐานก่อนนะเอออยากให้ได้คู่อยากให้แบบงานประสบความสำเร็จความรักดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมโยนเหรียญลงไปฟิวปลาเรียกว่าให้อาหารปลาโยนไปโยนเหรียญปลาอร่อยให้เขาแสดงอะไรเขาก็เหมือนแต่พี่ฟุกปลาไม่เป็นไรเขาโยนเหรียญ50ตังค์ปลาไม่เป็นไรก็ลงไปเลยเขามีแต่พกเหรียญ25ตังค์50ตังค์ใช่พี่โยนไปประมาณสักพันเหรียญโอ้แล้วก็ผ่าท้องออกมาเอ๊ะมันผสมผสานกับข่าวอะไรหลายๆอย่างนะก็นี่แหละพอคนเราเนี่ยไปทำบุญใช่ไหมจ้ะก็ไปโยนเหรียญโยนเหรียญไว้แล้วปลาก็กินโดยที่ปลาไม่รู้หรอกว่าเหรียญคือไว้ทำอะไรใช่นะคะก็ข่าวนี้เขาขึ้นหัวข้อว่าปลากินเหรียญเตือนใจคนใจบุญนะคะอย่าโยนเหรียญลงไปในบ่อที่วัดสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแชร์ภาพปลากินเหรียญตายจากการที่วัดและสถานที่ต่างๆนะคะทำบุญก็จะมีการสร้างเขตอภัยทานนะคะเป็นสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำมีปลาอยู่เป็นจำนวนมากจริงด้วยซึ่งนอกจากผู้นิยมไปให้อาหารปลาแล้วนะคะเวลาที่ทำบุญเนี่ยไหว้พระแล้วก็ให้อาหารปลากันยังมีคนที่มีความเชื่อแปลกๆว่าหากโยนเหรียญลงไปในบ่อจะโชคดีด้านการเงินซึ่งปรากฏว่าแทนที่จะได้โชคหรือได้บุญกับได้บาปค่ะเพราะว่าปลาที่อยู่ในบ่อของวัดนั้นนอกจากจะกินอาหารที่คนโยนให้แล้วก็ยังเผลอไปกินเหรียญที่มีคนโยนลงไปในบ่ออีกค่ะซึ่งทำให้ปลาที่กินเหรียญเข้าไปเนี่ยนะคะตายค่ะในภาพที่แชร์ส่งต่อกันมีการผ่าท้องปลาออกมาดูพบว่ามีเหรียญอยู่ในท้องเป็นจำนวนมากค่ะใช่บางทีปลาไม่รู้เหรอพี่น้องว่าอะไรคืออาหารอะไรโยนไปเขากินหมดแหละสัตว์เนาะความที่เขาโยนไปเขาก็งับกินมันจะน่าสงสารเนาะบางทีเต็มท้องแต่เหมือนไอ้นี่เหมือนที่ล่าสุดไปทำบุญมาอันนี้เหมือนแต่กิจแต่ขวงใจพี่ที่เราเป็นเหมือนสปาเท้าอะที่แต่ที่ไปทำที่ต่างจังหวัดที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเขาจะเป็นเหมือนข้าวเปียกนึกเหมือนข้าวเปียกเหมือนแป้งเปียกได้ไหมพี่เอาไว้ทาเท้าเราแล้วก็เอาเท้าเราจุ่มไปในบ่อเพื่อจะสปาเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ปลาเป็นคนมากินมาตอดข้าวเปียกอ่ะที่เป็นเหมือนข้าวเล็กๆเหมือนกับเป็นข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารให้ปลาใช่มันบาปมันไม่ได้หรอกเนาะไม่หรอกแต่ว่าคือควรหาวิธีป่ะเออเหมือนหาวิธีแล้วมันต้องเป็นขาเป็นอะไรเงี้ยหาของเล่นหย่อนขาลงไปใส่ปลาจะไม่ตอดใช่ปลาหนีเอารวมๆมาหรือไงด้วยกลิ่นบอกว่าสมมติพออีกหย่อนเท้าลงไปในน้ำปุ๊บสมมติเราสองคนเป็นปลาเราสองคนไม่ทีมงานทีหลังกั้นฉากเลยก็ได้นะไม่ทีหลังกั้นเลยเอาฉากมืดมากั้นตรงเนี้ยหรือไม่เราจะลอยอึขึ้นมาเลยก็ได้ไม่ได้นัดก่อนลอยอึขึ้นมาเลยพูดจู่ๆบอกอีกจุดปุ๊บก็ทำไงทีชีพเลยฉันหลอกฉันไม่คันหิวก็หิวนะฉันไม่กินเขาก็เลยมีการหล่อเท้าอีกได้เข้าเปียกเออแต่ก็แบบเอ๊ะทำไมหล่อเท้ากันกินก่อนกันกินก่อนไม่ให้รู้ไงพอกินแล้วหลอกปลาก่อนปลาก็อุ้ยมีหันมาแล้วเออกินอ่ะแล้วก็ไปดูดเข้าเปียกปุ๊บดูดแล้วไปหน่อยไปถึงเนื้อเท้าฟึบลอยตายเลยลำบากนะปิดเถอะอย่าพูดเลยคือปลาก็อาจจะแบบคือเหมือนเป็นวิธีการหลอกล่อป่ะให้มีคนเข้าไปใช้บริการป่ะค่ะน่าจะเหมือนเงินเข้าวัดด้วยล่ะแต่คือแบบว่ามันหาวิธีกับการให้อาหารปกติต้องให้เข้าเปียกปลาอยู่แล้วไงก็ให้วิธีเท้านะเป็นปลาชนิดไหนอ่ะปลาตะเพียนหรือปลาอะไรอย่างเงี้ยปลาสวายปลาตะเพียนโอ้โหก็กล้าจะหย่อนเท้าเข้าไปเนาะทำไมอ่ะปลาสวายดีนิ้วโป้งอยู่หรือเปล่านิ้วโป้งที่ใส่เท้าเข้าไปเนี่ยไม่มีนิ้วนะตัวใหญ่นะมันไม่ใช่เป็นการสปาเท้านะเหรอมันปลาแดงๆปลาตะเพียนตัวเล็กๆน่ะไปเลยกลับไปดูเท้าเลยว่ามีนิ้วอยู่หรือเปล่ามีแม่จ๋าใหญ่มากมันไม่ใช่แต่ไม่ได้ทำคือเราเขาเอาใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอา
กลเม็ดในการทำธุรกิจอ่ะที่เป็นสปาปลาทีนี้สปาปลาเนี่ยมันจะเป็นปลาชนิดหนึ่งปลาเล็กๆเหรอที่เป็นปลาลักษณะเล็กๆแล้วปลาตัวนี้จะไม่มีฟันจะมีแต่เหงือกปลาถ้าเป็นชนิดนี้นะจริงๆนะเขาก็จะใช้เหงือกเนี่ยดูดพวกแบบเซลล์ที่ตายแล้วหรือหนังที่ตายแล้วออกไปแต่มันแพงมากสังเกตว่าตอนแรกๆที่มันเข้ามาในเมืองไทยมันแพงมากนะทีนี้ไปมาทำไมเหลือครึ่งชั่วโมง80บาทเนื่องจากว่ามีปลาที่มีลักษณะเหมือนกันแต่มันมีฟันอ๋อคล้ายกันเหมือนกันเลยแต่เราไม่ไปนั่งดูฟันปลาแบบปากดูปลาว่าปลามีฟันหรือเปล่าแล้วก็ทำแบบนั้นเหมือนกันไงแล้วก็ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนติดเชื้อโรคจากฟันที่ของปลาที่มันกัดทีเนี้ยคนไทยพี่ไม่รู้นะที่วัดไหนแต่ว่าไม่เป็นการที่ไม่สมควรที่ทำแบบนี้ถ้าเกิดจะซื้อข้าวเปียกให้ปลาก็ให้ปลาไปเนาะแต่ไม่ใช่มาแบบเอาเท้ามาทาข้าวเปียกแล้วให้ก็เทเท้าหย่อนเท้าที่วัดคือหย่อนเท้าที่วัดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกแต่ว่ามันเป็นการหาเงินเข้าวัดด้วยวิธีที่น่าเกลียดไปเห็นใจเขาเหมือนกันเนาะเห็นใจปลาเห็นใจเราเห็นใจอะไรทุกอย่างก็ถ่ายข้าวเปียกไปเลยป่ะเออให้ปั้นข้าวเปียกแล้วก็กลมๆแล้วก็โยนไปดีกว่าไหมอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้จะโอเคกว่าป่ะน่าจะจริงที่ที่พี่ไปเนี่ยให้อาหารปลาคาร์ฟอย่างนี้ยังโอเคกว่านะคะคือเขาเอาอาหารปลาเนี่ยมาใส่ป้อนนมเขาใช้ชื่อคำว่าป้อนนมให้ปลาเขาก็เอาอาหารเม็ดของปลาเนี่ยมาละลายในน้ำค่ะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นของเหลวแล้วใส่ขวดนมเด็กแล้วก็ให้เรายื่นขวดนมมันจะมีไม้แบบต่อให้ยื่นขวดนมให้ปลาครับปลาครับก็จะดูดตรงจุกอะตรงจุกขวดนมอะกินนมแล้วทีนี้อาหารปลาเนี่ยก็จะเหมือนเข้าท้องปลาไปเลยอย่างนี้ยังจะดีกว่าป่ะดีกว่าที่ไม่ใช่เอาเท้าทาเขาเปียกแล้วหย่อนเท้าไปจริงเหมือนให้เกียรติกันให้เกียรติสัตว์ด้วยแหละมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยน่าจะทำเท่าไหร่ครับอ่ะนะคะนี่เป็นเรื่องของข่าวบ้านเมืองที่ข่าวที่เหมาะสมกับวันเกิดของอีกมากใช่ยิ่งสปาสปาเท้าปลาที่โยนเหรียญแล้วตายหรือว่าสยองหรือว่ารถตัดอ้อยปัดคอขาดแล้วก็ทับร่างแหลกเหลว Amazing มากไม่เอาเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าจะเหมาะกับอีกมากเพราะว่ามันเป็นวงการที่อีกอยู่วงการอะไรล่ะวงการบันเทิงเอาเหรอวงการบันเทิงมีงาน Nine Entertain Awards มาครับที่เรียกว่ามีการเดินพรมสีช่วงหน้าใช่ไหมจะมาเล่าช่วงนี้ทำไมล่ะช่วงหน้าเหรอเดี๋ยวพักกันมาใจไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าครับ